กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M2 Game นะฮะเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมก็จะเอาความรู้และสาระล้วนๆกับเกี่ยวกับอาวุธเซตดาวสุดโทนะฮะชิ้นที่5นะครับผมที่หลายๆคนยังไม่รู้นะแล้วก็หลายๆคนก็ถามมาเยอะมากนะครับผมก็ได้ตอบไปจนแบบตอบไปแล้วกลับมาตอบใหม่มันก็งงนะฮะผมเลยทําคลิปแบบว่าให้ทุกคนเอาไปดูย้อนหลังได้เองเลยเนาะง่ายๆนะครับผมว่าไอ้เซตดาวสุดโทเนี่ยครับเซตนี้นะฮะอาวุธนะฮะที่ทุกคนมันงงมากนะในการแปลภาษาของเขาเนาะเขามาแปลภาษาจากอีกภาษาหนึ่งเป็นภาษาไทยนะฮะแล้วก็เนี่ยทุกคนจะงงมากนะครับเนี่ยหากเข้าสิงตัวละครธาตุไหวพริบคูลดาวน์ที่เหลือของสกิลหลักหนึ่งจะลดลง 25% เนี่ยหากเข้าสิงนะฮะตัวละครธาตุไหวพริบนะฮะคูลดาวน์ที่เหลือสกิลหลักหนึ่งจะลดลง 25% ผมก็เลยนําเอามาใส่ทั้ง2ชิ้นเลยฮะเอามาใส่ตัวนี้ด้วยนะฮะมายองฮีนะฮะเพื่อมันเกิดผลที่ทดสอบมาแล้วมันใช้ได้จริงนะฮะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะทดสอบให้ดูด้วยเนาะนี่ผมก็เซตแดงนะฮะเซตฟ้ากับเซตแดงมันใส่ได้นะฮะรวมกันนะแล้วก็หากเข้าสิงตัวละครท่าใบพริบคูลดาวน์ที่เหลือของสกิลหลัก1จะลดลง 25% นะฮะผมก็เลยจะเอาตัวเนี้ยเป็นท่าใบพริบใช่ไหมครับผมนี่แล้วก็ไปสิงท่าใบพริบอีกทีนึงนะฮะจะได้ให้ความชัวร์ 100% นะฮะเอาท่าใบพริบนะฮะเอาสิงท่าใบพริบสกิลของมูฮูก็มันก็จะลดลงนะฮะเนี่ยสกิลนี้สกิลหลักหนึ่งลดลง 25% ก็คือสกิลของมูฮูจากการตึงนะฮะมันจะลดลง 25% จริงไหมฮะคอยดูนะฮะระหว่างสิงนะฮะระหว่างสิงคอยดูตอนจังหวะที่ไอตัวเนี้ยผมตัวมยองฮีสิงมูฮูนะฮะพอดูจังหวะที่ตัวนี้สิงมูฮูเราจะรู้เลยว่าคูลดาวน์ของสกิลหลักไอตอนตึงอ่ะมันจะลดลงไปปุ๊บเลยนะฮะจากนับถอยหลัง30วิอะไรเนี่ยมันจะลดเห็นง่ายๆสังเกตต้องสังเกตที่สกิลของตัวมูฮูนะเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบนะครับผมซึ่งหลายคนก็จะได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์เนาะใครมีออฟลอนแบบนี้จะได้ไม่ต้องงงนะฮะเพราะหลายๆคนก็ถามมาบ่อยเยอะนะในสตรีมหลักผมเนาะนี่ฮะเดี๋ยวผมก็จะไปลองจนไพ่ด่าน10ขีด10ยากก่อนนะครับผมก็น่าจะได้อยู่นะแล้วก็เอาตัวละครที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับผมได้สังเกตตอนที่มยองฮีจะสิงนะแล้วคูลดาวน์มันจะลดลงเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวผมทำการถอดตัวละครออกไปก่อนนะฮะคนที่ไม่ใช้ตัวที่ไม่ใช้นะนี่1 2 3นะฮะ4นะฮะก็จะเหลือแค่2ตัวนี้ที่ทดสอบนะครับผมเริ่มนะฮะคอยสังเกตที่สกิลคูลดาวของมาตัวมูฮูนะฮะนี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับที่ถามเข้ามาในสตรีมนะฮะผมก็ได้ทำคลิปเลยดีกว่านะฮะไปใช้เพื่อนๆรีดูง่ายๆนะผมนี่นะฮะเดี๋ยวกดธรรมดาก่อนนะฮะนี่ดูนะเวลาเข้าสิงปุ๊บเห็นไหม19 8 7 6ก็ดูมันสิงอีกรอบมันจะลดคูลดาวน์จะเยอะมากนะผม33 32นะฮะรอให้ดูตอนมายองฮีสิงเข้าทีนะฮะ329นะฮะ28 27นะฮะผม24 23 22นะฮะ21 20 19 18 17 16 15 14 13 12นะฮะเดี๋ยวเรามายองฮีสิงอีกทีนะฮะจะรู้ว่ามันกูดาวตรงนี้มันจะลดลงไปปุ๊บเลยนะฮะคุณดู4 3 2 1อันนี้รอเข้าสิงใหม่นะฮะรอนะฮะ28แล้วนะฮะคุณดูว่ามันเข้าสิงใหม่มันจะลดปุ๊บเลยนะฮะผมเนี่ยตรงเนี้ยจะรับถอยหลังมันจะข้ามไปเยอะมากนะผมเนี่ยเนี่ยสิงแล้วนะฮะผมเห็นไหมคุณดูนะ5อุ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะฮะ4 3นะฮะคดูตัวนี้จะลดคูลดาวปุ๊บเลยนะฮะปุ๊บไหนไหมพอเข้าสิงปุ๊บมันจะลดคูลดาวไปใช้สกิลแป๊บเดียวเองนะฮะเห็นเลยตะกี้นะแวบๆเลยนะฮะพอมันนับถอยหลังอยู่ใช่ไหมพอตัวมายองฮีจะเข้าสิงปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันใช้ได้ทันทีเลยนะปุ๊บเลยนะครับผมมันไม่ได้นับถอยหลังตามที่เนี่ย18 17 16 15นะครับผมพอรอเข้าสิงใหม่ปุ๊บมันจะลดพวบทีเดียวเลยนะครับผมคอยดูนะฮะเดี๋ยวทดลองให้ใหม่นะฮะใครดูไม่ทันนะครับผม
จาก30 29 28เนี่ยพอมายองฮีโหลดปุ๊บแล้วเข้าสิงทันทีปุ๊บ28ก็จะปุ๊บหายไปเลยนะครับผมลดไปเยอะมากนะครับจะไปแบบหลายวิมากนะครับผมคอยดูตอนที่มายองฮีเข้าสิงมูฮูนะพอเข้าสิงปุ๊บจะรู้เลยว่ามันลดเยอะมากนะครับผมลองให้ตาหนึ่งนะฮะสังเกตที่สกิลนะครับผมใครดูตอนที่มันยองฮีจะเข้านะฮะคูลดาวน์จะลดลงไปเยอะมากเนี่ย5 4 3 2นะดูนะจะลดลงนะ1 0เห็นไหมจาก29ลดมา12เลยฮะเห็นง่ายๆมั้ยฮะตะกี้นี้ฮะผมจาก29หล่นลงมาเป็นคูลดาวน์12เลยนะฮะมาดูใหม่นะฮะดูใหม่นะฮะจะเห็นเลยตรงนี้นะครับผมรอให้มายองฮีโหลดแล้วก็ตอนเข้าสิงนะฮะตรงนี้จะลดลงไปเยอะมากนะฮะตอนแรกๆจะเห็นเลยฮะมันลดลงเยอะมากนะครับผม 25% นี้จาก30ถอยมาเป็น12ก็ต้องรอดูนะฮะ29นะฮะ29ลบ12 17นะฮะลดมา17วิเลยนะดูนะฮะอันนี้ใช้ไปก่อนนะนี่แล้วรอดูคูลดาวน์เดี๋ยวรอให้มายองฮีสิงอีกรอบนะครับผมจะเห็นได้ชัดเจนมากนะผมนี่7 6 5นะฮะ4 3 2ฐานไปเนี่ย3คือเราจะลดลงฮวบเราใช้ได้ทันทีใช่ไหมปุ๊บนั่นนะใช้ได้ทันทีนะครับผมเอาใหม่นะครับผมช่วงแรกๆจะเห็นได้ชัดมากเลยนะครับผมมันจะลดแบบจากประมาณ30หรือ29ลดมาอยู่ที่12วิเลยนะครับผมคอยดูนะฮะนี่ทดสอบให้ดูครั้งที่3นะถ้าใครยังเห็นก็เอาให้เห็นชัวร์ๆไปเลยนะครับผมมีประโยชน์มากนะไอตัวนี้นะไอเครื่องรางชุดนี้นะสามารถโกงคูลดาวน์ได้นะครับผมเนี่ย5 4 3จาก31นะ2 1ปุ๊บมาเป็น11วิเห็นไหมฮะผมนี่เห็นชัดๆเลยนะฮะโอเคนะครับผมใครก็ยังไม่รู้ก็ไปหาเครื่องรางตัวนี้มานะมันใช้ประโยชน์ได้ดีมากสำหรับสกิลรองหลัก1ลด 25% นะครับผมยังไงก็ทำตามที่เขาบอกเนาะให้เอาทาร์ตไว้พิบสิงแล้วก็ใส่อุปกรณ์ด้วยผมกลัวมันไม่เกิดผลเนี่ยผมก็เลยเอาอุปกรณ์ใส่ให้กับมูฮูด้วยนะฮะถ้าใครอยากจะลองดูว่ามันจะเกิดผลไหมอะไรไม่เกิดผลหรือว่าใช้เฉพาะตัวสิงใส่อุปกรณ์เซตดาสโทชิ้นที่5ได้ไหมอะไรเงี้ยก็ต้องลองถอดไอตัวดาสโทชิ้นที่5ของมูฮูออกนะครับผมแล้วก็ลองทดลองดูอีกทีเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และติดตามช่องผมด้วยเนาะ M2 Game นะฮะช่องผมก็จะมีเกมใหม่ๆมานำเสนอให้เรื่อยๆนะฮะเกมไหนใหม่ๆน่าเล่นก็จะแนะนำนะฮะแล้วก็สตรีมหลักXLOT นะฮะ1ทุ่มตรงเป็นต้นไปแล้วก็จะสตรีม Hero War Counter Attack นะฮะตอนบ่ายด้วยนะบ่ายโมงตรงตอนกลางวันนะฮะยังไงเข้ามาดูได้นะครับถ้ามีเกมใหม่ๆผมจะพาเล่นเรื่อยๆนะแต่ถ้ามีเกมใหม่แล้วระบบดีภาพสวยผมก็จะสตรีมเป็น2ช่วงนะฮะแบ่งเวลาเล่นกันนะยังไงก็ฝากช่องด้วยนะครับยังไงเป็นประโยชน์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะอะไรที่ล่วงเกินไปก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็มาเสนอเฉพาะดาสโทล้วนๆนะฮะยังไงก็ใช้ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้กันนะเพื่อนๆจะได้ปรับใช้นะยังไงก็คลิปนี้ก็บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม